ชนะของทางด้านก้าวไกลเนี่ยด้านหนึ่งก็ทำให้ทางด้านคุณทักษิณชินวัตรออกมาพูดเหมือนกันในลักษณะที่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้รับชัยชนะเนี่ยมาจากการทำปฏิบัติการ IO ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธกรณีที่คุณทักษิณพูดว่าแบบนี้นะครับว่าเป็นปฏิบัติการ IO ของพรรคก้าวไกลที่กล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับ2ปอตั้งรัฐบาลก็เลยเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแพ้การเลือกตั้งในรอบกว่า20ปีโดยเห็นว่าคำพูดของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการดูถูกประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลครับนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับว่าพรรคก้าวไกลไม่มีปฏิบัติการ IO ครับไม่มีงบประมาณที่จะทำด้วยและถึงมีงบก็ไม่ทำครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรกล่าวหาหรือว่ามีการพาดพิงในคลับเฮ้าส์โดยนายพิจารณ์มองว่าเป็นการด้อยค่าหรือดูถูกวอเตอร์และเชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเพราะประชาชนชื่นชอบในตัวบุคคลและนโยบายของพรรคครับโดยที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็มาจากการที่นายทักษิณวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งโดยมีการพาดพิงไปถึงพรรคก้าวไกลครับว่ามีการใช้ IO กล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าเดี๋ยวจะไปจับมือกับ2ปอในการจัดตั้งรัฐบาล เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปฟังในสิ่งที่คุณทักษิณพูดในคลับเฮ้าส์ก่อนหน้านี้กันสักหน่อยครับพรรคเพื่อไทยของพวกเราเนาะ IO จนเขาต้องออกมาพูดว่าไม่เอา2ลุงพูดชัดยังไงก็ไม่ก็ยังไม่ฟังอีก IO ก็ยังออกอีกเพราะ IO เหล่านี้มันออกทั้งออกโดยคนและขยายโดย AI ขยายโดยโรบอทมีแอคเคาท์หลุมเป็นร้อยๆแอคเคาท์ไม่ร้อยเป็นพันนะและในวันเดียวกันครับคุณทักษิณยังพูดถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยนะครับโดยของด้านของคุณทักษิณเนี่ยระบุถึงกรณีที่คุณพิธาอาจจะถูกดำเนินคดีเรื่องของการถือหุ้นสื่อนั่นเองครับซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกับย้ำว่านี่เป็นจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเพียงชื่อเดียวซึ่งคุณทักษิณก็ออกตัวนะครับว่าคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าการเสนอชื่อจะตกเป็นของพรรคลำดับที่2ก็เป็นใครล่ะแน่นอนฮะก็เป็นเพื่อไทยนั่นเองที่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกถึง3คนนะครับส่วนการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าต้องร่วมกับสว.ที่เห็นพ้องกันด้วยนะครับค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเองครับก็ได้มีการทวิตข้อความผ่าน Twitter ย้ำจุดยืนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับครับว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคอันดับ1โดยจะโหวตให้กับคุณพิธาครับเป็นนายกรัฐมนตรีและมีแฮชแท็กด้วยนะครับย้ำแล้วย้ำอยู่และก็จะย้ำตลอดไปคือเอาให้มั่นใจอ่ะค่ะคุ้นๆอยู่นะย้ำแล้วย้ำอยู่ย้ำตลอดไปอะไรประมาณถ้าย้ำต่อเนี่ยจะคุ้นกว่าเดิมนะแต่ไม่ใช่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะฮะก็คือย้ำเรื่องจุดยืนนั่นเองนะครับว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธานั่นเองพร้อมกับมีการแนบภาพแถลงการของพรรคขอบคุณพี่น้องประชาชนและแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลด้วยโดยเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลการหารือและกระบวนการต่างๆก็ให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลในการดำเนินการไปครับเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่แลนสไลด์อย่างที่หวังเอาไว้นะคะแล้วกลายเป็นว่าก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจึงทำให้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าแบบนี้เนี่ยจะกระทบต่อกำหนดการกลับบ้านของนายทักษิณก่อนวันเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยหรือไม่มีรายงานข่าวระบุค่ะว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเมื่อวานด้วยซึ่งทางพรรคเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่อยากจะให้คุณทักษิณกลับมาด้วยวิธีการปกติโดยไม่มีกระบวนการพิเศษซึ่งท่าทีล่าสุดของนายทักษิณต่อกรณีถูกวิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยสู้ไปกราบไปนายทักษิณก็ได้ย้ำจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรว่าเคารพรักในสถาบันและไม่เห็นด้วยหากพรรคก้าวไกลจะทำในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่าทีของคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมเราเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้มันไปสอดคล้องกับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยทำให้ถูกตีความได้ว่าอุ๊ยเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาเห็นเหมือนกันนะก็มีโอกาสในการร่วมรัฐบาลได้เหมือนกันถ้าหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จค่ะท่าทีของนายทักษิณช่วงหลังมานี้เนี่ยนะคะก็วิเคราะห์ได้ว่าถ้านายทักษิณต้องการจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานอย่างที่ประกาศเอาไว้มีเพียงหนทางเดียวค่ะคือกลับมารับโทษจำคุกในคดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วมีอยู่4คดีรวมจำคุก12ปี
ซึ่งนายทักษิณมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อคือ1บุคคลนั้นต้องสำนึกผิดเสียก่อน2คำร้องขอต้องไม่กล่าวถึงความไม่ถูกต้องหรือความไม่เป็นธรรมของคำพิพากษาและ3บุคคลดังกล่าวต้องเป็นนักโทษชั้นดีค่ะขณะที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะออกพรบ.นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองซึ่งมีรายละเอียดมากและต้องใช้เวลามากพอสมควรดังนั้นหากนายทักษิณจะกลับประเทศในเดือนกรกฎาคมก็จะไม่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายนี้ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้หารือกันเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้คุณ ขอไปนะครับคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรครับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลเองออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ยอมรับจริงๆนะบอกว่าตอนแรกที่มีการเลือกตั้งเนี่ยคาดการณ์ว่ากระแสของทางก้าวไกลเนี่ยมาน่าจะได้สักประมาณ100ที่นั่งส่วนทางเพื่อไทยเนี่ยมีการประเมินเขาบอกว่าน่าจะได้สักประมาณ200ที่นั่งถ้ารวมกันแล้ว300น่าจะตั้งรัฐบาลได้สบายๆแล้วแต่ทีนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยมันนำเพื่อไทยอีกดังนั้นบทบาทสำคัญในการฟอร์มรัฐบาลเองมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ยังมาพูดถึงกรณีที่มีการปฏิบัติการ IO ที่คุณทักษิณพูดถึงเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้นที่จะสามารถไปทำหรือว่าสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ปฏิบัติการดังกล่าวได้ด้วยนะใช่คือความท้าทายของก้าวไกลตอนนี้คือเสียงสวเลยที่จะเดินหน้าหนุนนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยสวสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ก็บอกว่าพร้อมจะหนุนก้าวไกลนะแต่ขอเคลียร์ในบางประเด็นอย่างเรื่องของอธิปไตยไทยเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรหรือความสงบสุขของประเทศมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วอาจารย์สังสิทธิ์บอกเลยว่าไม่ได้คำนึงนะคะว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแต่ขอเลือกนายกตามหลักการของตัวเองครับ